นนแต่แน่นอนครับวันหยุดอย่างนี้ใครไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็จะไปดูที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับผ่านมาสีวันติดติดยอดจองเริ่มขึ้นมากว่าครึ่งหมื่นกันแล้วครับ ผู้ชมค,ครับบรรยากาศในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022นี่นะครับตั้งแต่เปิดวันรอบสื่อกับ VIP 30พฤศจิกายนจนถึงมาที่3ธันวาคมนี่นะครับมียอดจองรถภายในงานในภาพรวมนะครับรวมถึงรถจักรยานยนต์ด้วยทั้งหมด6,577คันก็แบ่งออกเป็นยอดจองรถยนต์นี่นะครับ5,441คันแล้วก็รถจักรยานยนต์1,136คันครับ ทีนี้มาดู5อันดับแรกของยอดจรรถยนต์สูงสุดในภาพรวมเนี่ยนะครับโตยโยต้ายังคงครองแชมป์มาอันดับ1ใน4วันเนี่ย 1, คันและตามติดไปด้วย HONDA 598คันอีซูซูมา453คันครับ สังเกตไหมท่านผู้ชมครับอันดับที่4เนี่ย BYD นี่รถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะฮะ375คันแซงนิสสันขึ้นมาอยู่ตกมาอยู่อันดับ5้าสอ่สิบเคันนะครับส่วนรถจักรยานยนต์อันดับ1ยังคงเป็น l a m b บอร์ดนะครับ589คันครับตามติดไปด้วย Yamaha 92คัน EM 89คัน Royal Enfield 71คันแล้วก็ Harley Davidson 59คันนะครับปีนี้ค่อนข้างคึกครับเพราะว่าค่ายรถยนต์ต่างๆก็พยายามที่จะเอารถไฟฟ้าาารวมถึงงบค่ยกฟ ไฟฟ้าล้วนเลยนี่นะครับมานำเสนอแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก บีวายดีนี่นะครับกวาดยอดจองสูงสุดในกลุ่มรถไฟฟ้าหรือรถ E ีีส่วนยอดจองสูงสุดในงานยังคงเป็น To โยต้ายาริฟเอ v ิฟที่เปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับงานมาเตอร์อีโปนั้นจะจัดไปึงวันที่12ธันวาคมและการว่ายอดจองจะเข้าเป้าอย่างน้อย37,000คันและรถจักรยานยนต์จะมียอดจองที่เป้าหมาย5,000คันหรือเติบโต15-20เทียบกับก่อนหน้านี้และนั่นหมายความว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงการจัดงานดางการทั้งหมดประมาณ50,000ล้านบาทนะครับ